อ้ำพัชราภาหัวใจไม่ว่างแล้วเหรอแฟนๆจับตาความสัมพันธ์กับไฮโซนินหลังร่วมเฟรมหวานสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมอ้ำพัชราภามีภาพร่วมเฟรมทานดินเนอร์หรูกับไฮโซนินพร้อมกับถือดอกไม้ช่อโตซึ่งทำเอาแฟนคลับสงสัยกันอย่างหนักแห่ถามถึงหัวใจว่ามาเป็นสีชมพูหวานแหววอีกครั้งหรือไม่ซึ่งหลังจากที่กลับมาครองโสดอีกครั้งก็ดูเหมือนว่าซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อจะฮอตยิ่งกว่าเดิมเพราะวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแฟนคลับก็พร้อมใจทําเซอร์ไพรส์ใหญ่โดยการส่งรถฟู้ดคัพพอร์ตบะหมี่เกี๊ยวห่อความรักให้สาวอ้ําถึงกองละครลมพัดผ่านดาวซึ่งรถถูกตกแต่งอย่างหวานแหววมีลูกโป่งหัวใจน่ารักน่ารักรอบคันซึ่งงานนี้ทำเอาซุปตาสาวอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงกับดีใจอย่างหนักมากได้โพสต์ข้อความขอบคุณความรักของแฟนคลับที่มีให้มาเสมอและนอกจากนี้สาวอ้ํายังมีการควงครอบครัวและเพื่อนพ้องทานข้าวร่วมกันอีกด้วยและหนึ่งในนั้นมีภาพร่วมเพลนดินเนอร์หรูกับกลุ่มเพื่อนซึ่งมีไฮโซนินชนินนักธุรกิจและเจ้าของกิจการโรงแรมชื่อดังร่วมอยู่ด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆได้จับตามองถึงความสัมพันธ์เนื่องจากมีภาพสาวอ้ําและหนุ่มนินนั่งข้างๆกันพร้อมถือช่อดอกไม้ช่อโตทำเอาแฟนๆสงสัยกันอย่างหนักมากว่าตอนนี้หัวใจของซุปตาสาวจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหรือไม่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะข้ามเส้นเฟรนด์โซนแล้วหรือไม่นั้นเราก็ต้องรอสาวอ้ําออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงนะครับผมเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไป